จะเป็นยังไงเมื่อหนุ่มผู้โชคดีได้เมียที่สามารถโคลนนิ่งตัวเองได้งานนี้เฮียเลยได้กินแซนด์วิชไปแบบฟรีๆสวัสดีครับมิรรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ g ี c ูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังสั้น2เรื่องที่เกี่ยวกับการโคลนนิ่งใครที่ชอบแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จะได้มีกําลังใจไปหาหนังมาสปอยให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงหา,หากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับแซ แลลี่และแจ็คครรักที่อยู่ด้วยกันตามลำพังพร้อมกับหมาหนึ่งตัวตอนนั้นน้องหมาโกลเด้นจุ๊มเหม่งน้อยก็อยากจะออกไปเดินเล่นด้านนอกแซลลี่ก็เปิดประตูให้มันออกไปตอนนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเดินไปคุยดินที่อยู่หลังบ้านซึ่งหลุมดินนั้นก็ดูเหมือนจะถูกฟ้าผ่าลงมาหมาน้อยเล่นหลุมดินนั้นสักพักก็ดูเหมือนจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างพร้อมกับเสียงดังตุม้มทําให้สองสามีภรรยานั้นตกกระจายทั้งครูก็รีบเดินออกมาดูหลังบ้านหาว่า้หมาน้อยมันหายไปไหนและทั้งครูก็แทบจะไม่เชื่อสายาตา ไมมีแค่หนึ่งแต่มาถึง2องเพราะมาจากไหนก็ไม่รู้ไปเดินเล่นอยู่บนหลังคาภาระเลี้ยงน้องหมาก,ก็เพิ่มขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งคู่ก็นั่งงง,งวยห้วยนี่มันอะไรวะเนี่ยแซลลี่ก็บอกว่าหรืออาจจะเป็นบางอย่างที่ตกมาจากท้องฟ้าและทําให้หลุมดินนั้นมีพลังพิเศษแจ็คไม่รอช้ากูอยากได้รองเท้าใหม่อยู่แล้วลองเอารองเท้าไปโยนใส่ดูแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแจ็คก,ก็ลองเปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้บ้างและทันใดนั้นก็เกิดไฟช็อตขึ้นอีกแล้วเขาปีนขึ้นไปดูบนหลังคาก็ปปปรรราาาาาาากกกกฏวว่เ่เเเนน็็นาานนนนผลลสํํจจดออไไมม้้้ตตััทีงแะโห รู้อีกดอกหนึ่งอีเมียตกใจนั่งอ้าปากค้างและดูเหมือนว่าเธอจะมีไอเดียอะไรบางอย่างอยู่ในหัวคืนนั้นแซลลี่ก็ตื่นเต้นถึงขั้นนอนไม่หลับเธอก็กลับเอาไปคิดกระสับกระ่ายตลอดทั้งคืนตื่นมาตอนเช้าแจ็คก,ก็ได้เห็นว่ามยรักของข้าก็ยังคงนั่งคิดไม่พูดไม่คุยตกตอนเย็นหลังจากที่แจ็คก,กลับมาจากทํางานเข้ามาในบ้านแซลลี่ก็บอกใจเย็นก่อนนะจ๊ะคุณผัวฟังฉันอธิบายก่อนตอนเขาไม่อยู่เธอได้เกิดความสงสยัยและได้เอาสเต็กไหนจะมะเขือม่วงร,รวมทั้งเค้กช็อกโกแลตเอาไปก๊อปปี้ในหลุมดิน และมันก็ได้ผลซะด้วยเธอตื่นเต้นแบบนี้บิ๊กซีโลตัสไม่ได้แดกกูแล้วแต่แจ็คแทนที่จะดีใจเขาก็โมโ oh หดุเมียบอกมึงแดกไปได้ยังไงมันอาจจะมีสารพิษหรืออะไรบางอย่างอยูอย่ในของพวกนี้ก็เป็นได้แซลลี่อีเมียตัวดีก็บอกไม่มีหรอกแล้วก็แดกโชว์ไปหนึ่งทีแจ็คบอกเธอว่าเขาต้องบอกทุกคนเรื่องหลุมดินประหลาดแห่งนี้แต่แซลลี่ก็โมโ oh หแล้วก็สั่งห้ามเพราะถ้าทุกคนรู้มันก็จะมาเอาจากเธอไปแจ็คก็ว่าเธอแบบนี้มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วส่องกระจกดูบ้างนะจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นนนยังไงไแแแซลี่่่่สอออกกระะจจดดูตูตตททเเธธม กบนึคอ,อนคืนนั้นแจ็คตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องครัวมองไปเอ้าเมียกูก็นอนอยู่ข้างๆแล้วเสียงใครกันที่ดังออกมาจากห้องครัวแจ็คย่องไปดูอย่างเบาตีและเขาก็ได้เห็นว่าอแซลลีเมียรักของเขาได้แอบก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาเพื่อเอามาทํางานบ้านแทนเธอระหว่างที่เธอหลับแจ็คกกตก,กใจก็เลยปลุกทั้งสองคนขึ้นมาเพราะตอนนี้เขางงไปหมดแล้วว่าคนไหนเมียกูตัวจริงเขาถามคำถามเธอว่าคืนวันศุกร์ก่อนเราไปเดทที่ไหนกันมาแต่ดูเหมือนว่าแซลลี่ทั้งสองคนก็จะตอบได้เหมือนกันทั้งคู่แจ็คก,ก็ได้ต่ ูทานว่าแบบนี้มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วเช้าวันต่อมาขณะที่แซลลี่ตัวจริงกําลังทําอาหารเช้าให้แจ็คกินเธอก็ได้ยินเสียงงุงิงงุงิงกอกมาจากห้องน้ําเธอรีบเดินเข้าไปดูแล้วก็ได้พบว่าอีแจ็คมันกําลังซัมบลาห่าเฮกับแซลลี่ร่างกอปปี้เธอก็ถามแจ็คว่านี่คุณทําอะไรอยู่แจ็คก็บอกแซลลี่ว่าปกติเราก็อาบน้ําด้วยกันทุกเช้าแต่แซลลี่ตัวจริงนั้นก็โกรธเรามึงปล่อยให้กูโทษไข่ดาวแล้วมึงก็มาโบ๊ะบ้ากับร่างโคนแจ็คก็ตามมางอแล้วก็บอกแซลลี่ว่าคุณจะโกรธ ช,ชแต่แซลลี่ก็บอกว่าไม่เธอนี่แหละตัวจริงเธอก็พยายามจูบเขาเพื่อจะโชว์ว่าเธอนี่แหละของจริงโดยที่แซลลี่ล่างโคลนก็มามองอยู่ด้วยคืนนั้นทั้ง3คนก็ได้นอนร่วมกันสไตล์แซนด์วิชชาวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าดอกไม้ที่ทําการก๊อปปี้มันก็ยังดูดีดูสดกันอยู่ทั้งคู่ต่อมาตอนเย็นแจ็คก,กลับมาถึงบ้านและได้เห็นว่าแซลลี่เมียของเขาทั้งตัวจริงและตัวกอ๊อปกําลังนั่งดูทีวีขํากันกิ๊กกักงานบ้านมึงไม่ทําแถมยังใช้ผัวให้ไปหาน้ํําาาใใหให้้้้้มมััันน,บบนนนนนแแแดดกกท็คตตออออององงเื่่ยยบบููณ2รปข กับ Sally. แซล้วก็พลางคิดว่าพวกเขาก็มีความสุขกันดีในอดีตเขากังวลว่าไอ้หลุมดินคนิ่งเนี่ยมันจะมาทาลายความสัมพันธ์ของเขากับเมียเฮียก็เลยจัดการทิ้งของทุกอย่างในตู้เย็นที่เธอทําการโคน,นิ่งขึ้นมาแต่ดูเหมือนนั่นจะทําให้แซลลี่ไม่พอใจวันต่อมาขณะที่แจ็คก,กาลังยืนเปลี่ยนหลอดไฟเธอก็ทําการผลักเขาจนตกบันไดคอหักตายเอ้ากูทําอะไรผิดแซลลี่ทั้งสองคนก็ช่วยกันเก็บศพแจ็คไว้ในตู้และเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ดอกไม้ที่เคยสดใหม่ทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะมีดอกหนึ่งเริ่มแห้งเหี่ยวและตายลงไปรววมมทัั้้งงงานนออยตึข เราก็ได้ตายลงไปด้วยดูเหมือนว่าพลังแห่งการโคนนิ่งก็จะเริ่มหมดลงต่อมาก๊อกน้ําในบ้านก็เสียทั้งคู่ก็เริ่มนึกถึงแจ็คว่าถ้าเขายังอยู่เขาก็ต้องเป็นคนซ่อมเวลาผ่านไปไม่นานแซลลี่คนหนึ่งก็ได้ตายลงไปโดยที่พวกเราไม่รู้เลยว่าคนที่รอดอยู่นั้นเป็นแซลลี่ร่างจริงหรือว่าล่างกอบปีและอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกี่ยวกับการแยกร่างเราก็จะได้เจอกับหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าบุกเกอร์เขาก็กําลังจกไอติมแดดพลางฟังข่าววิทยุและเขาก็ต้องตกก็ใจไม่ได้เห็นรูปตัวเองที่ตัั้งงอออยยููาายู่่่บบนโตะาาาาหรรเเปป็ขขคก สาวในฝันของเขาอย่างเวลาตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงใครคนนึงเปิดประตูเข้ามาและเขาก็อุทานออกมาว่านี่มันบ้าอะไรกันวันนี้จากนั้นหนังก็ตัดมาเราก็จะเห็นว่าบุกเกอร์น้ำไปแปรงฟันอาบน้ำเขาก็ต้องยืนงงว่าทำไมในห้องน้ำนี่มีแปรงสีฟันถึง2อันทั้งๆท,ที่เขาเอาศัยอยู่ในห้องนี้เพียงคนเดียวเขาก็เลยไม่โปงไม่แปรงแม่งและบ้วนปากเอาละกันจากนั้นเขาก็มาถึงที่ทำงานมองไปห้องข้างๆก็ได้เห็นสาวเวลาที่เขาดูเหมือนจะแอบชอบเธอมานานติดอยู่ตรงที่ว่าเธอนัน่นมีผัวแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่บุก เ,เขาก็เปิดดูคลิปของนักวิทยาศาสตร์สาวคนหนึ่งที่กำลังอธิบายเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานที่ซ้อนทับกันอยู่มีเส้นมิติบางๆมาขวางกัน้นต่อมาวันนั้นขณะที่เขากำลังประชุมงานอยู่ที่บริษัทหัวหน้าของเขาแกรี่กำลังคอมเมนต์งานอยู่ในห้องประชุมแต่ันดัดนันเองที่ด้านนอกก็ดูเหมือนจะมีแกรี่อีกคนเดินมาทุกคนที่นั่นได้เห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากรวมทั้งแกรี่ด้วยที่ได้เห็นว่าตอนนี้มีตัวกูเองถึงสองคนต่อมาบุกเกอร์ก็มานั่งคุยกับเพื่อนของเขาในรถฮูโกก็ได้พูดถึึงเเหตุกการณ์ที่ิดดข้นู เหมือนว่าตอนนี้จัก,กรวาลคู่ขนานจะหล่นลงมาซ้อนทับกันทําให้ตอนนี้คนทั่วโลกได้เจอกับตัวตนของตัวเองในอีกต่างมิติที่ต้องมาอาศัยอยู่ในมิติเดียวกันแล้วในตอนนี้บุกเกอร์ก็ยังไม่ได้เจอตัวตนของเขาอีกคนก็ได้แต่เดาไปต่างๆนานา,นาว่าเขาจะเป็นคนยังไงทางด้านไอฮูโกตอนนั้นตัวมันเองก็โทรมาหาดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็จะหาก็จะเจอซะแล้วบุกเกอร์รออยู่ในรถตอนนั้นเองเวราก็เดินออกมากับแฟนหนุ่มของเธอเขาไม่รอช้าและตัดสินใจขับรถตามเธอไปทิ้งให้เพื่อนกลับบ้านเองเลยนะอีเวนระหว่างที่ กอร์ขับรถตามไปอยู่นั้นเขาก็ได้ยินข่าวในวิทยุรายงานว่าเหตุการณ์จัก,กรวาลคู่ขนานพังทลายและรวมเป็นหนึ่งนั้นได้ทําให้เกิดเหตุการณ์วิกฤตทั่วทุกมุมโลกดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น2เท่ายังรวมถึงปริมาณน้ําฝนและอากาศที่เปลี่ยนไปในบางพื้นที่อย่างทาวีคูณบุกเกอร์ขับรถสะกดร,รอยตามทั้งคู่มาจนถึงบ้านแต่เขาก็ไม่กล้าจะทําอะไรได้แต่แอบมองเธอเดินไปกับเขาคืนนั้นบุกเกอร์ก็เริ่มเกิดอาการวิตกจริตอย่างหนักเขาเริ่มจินตนาการถ,ถ คิดไปถึงขนาดตัวก็เองมีอะไรกับตัวเองเรียกว่าคิดมากจนเกือบประสาทหลอนเลยทีเดียวบุกเกอร์เปิดทีวีดูและได้เห็นนักข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ตัวเองจากต่างมิตินั้นไม่จะเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกคนดูเหมือนว่าก็จะมีใครบางคนไม่ได้มีตัวเองจากต่างมิติมาเหมือนกันเช้าวันลุขึ้นบุกเกอร์ตื่นมาและได้ฟังข่าววิทยุรายงานว่าเมื่อคืนที่บ้านของแฟนหนุ่มของเวราได้เกิดเหตุการ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากตัวตนอีกต่างมิติของแฟนเวราได้นึกว่าเธอมีชู้เลยได้ฆ่าตัวเองตายและนี่ก็ไม่ใช่เหตกกรรรมแ ที่เกิดขึ้นเพราะความสับสนอันเนื่องมาจากการพังทลายของมิติคู่ขนานบุกเกอร์ได้ยินข่าวเขาก็กังวลถึงเวราและดูเหมือนว่าวันนี้เธอก็จะไม่มาทํางานซะด้วยตอนพักบุกเกอร์กับฮูกโก้ก็มาคุยกันถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นฮูกโก้เล่าให้บุกเกอร์ฟังว่าตำรวจไม่สามารถจับตัวแฟนของเวราได้เนื่องจากเขาได้ฆ่าตัวตนอีกต่างมิติและกฎหมายตอนนี้ยังไม่รองรับกลับมาคืนนั้นบุกเกอร์ก็ยังเป็นห่วงเวราเขาพยายามโทรหาเธอแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่รับวันต่อมาที่ทํางานฮูกโก้เพื่อนของเขาก็ได้บ บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนเวลาจะต้องพักฟื้นสภาพจิตใจทําให้เธอไม่สามารถมาทํางานได้ในตอนนี้แต่แล้วในขณะที่เขากําลังจะเริ่มงานตอนนั้นดูเหมือนว่าแกรี่ก็จะพาเวามาทํางานและเขาก็ได้รู้ว่าเวาคนนี้ไม่ใช่เวาตัวจริงแต่เธอเป็นเวาที่ล่วงหลดมาจากอีกมิติหนึ่งที่จะมาทํางานแทนเวาตัวจริงในตอนนี้แกรี่ก็ได้มาฝากบุกเกอร์ให้ดูแลเวลาคนใหม่นี้ด้วยบุกเกอร์คิดในใจกูรอมานานแล้วเชื่อใจกูได้เขาก็เข้าไปทักทายเวลาแล้วก็พาเธอออกไปกินข้าวและดูเหมือนทั้งสองคนก็ จะคุยกันถูกคอบุกอร์สอนงานเธอต่างๆนานาและดูเหมือนว่าระหว่งางทางทั้งคู่ก็จะหยอดกันไปด้วยคืนนั้นบุกอร์ก็ได้มาบอกกับฮูโกว่าถึงแม้เวลาจะผ่านมาไม่กี่วนันแต่เขาได้ใช้เวลากับเวลาคนใหม่อย่างเต็มที่และดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็จะหลงรักเธอเข้าซะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าลุยเลยสิวะ,ออะรอไลเสือคืนนั้นบุกอร์ก็ได้พาเวลาไปออกเดทอีกครั้งและดูเหมือนว่าเขาก็จะสารภาพความในใจและได้จูบจุบกันเวลาเวอร์ชันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ปฏิเสธเขาสุดท้ายทั้งคู่ก็พากันกลับ บ้านแต่แล้วพอเปิดประตูเข้ามาบุกเกอร์ก็ได้เจอกับตัวตนของเขาจากต่างมิติซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่เราเห็นตอนต้นเรื่องนั่นเองและหนังสั้นทั้งสองเรื่องก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่พยายามนําเสนอมุมมองใหม่ๆของการโคลนนิง่งหรือการมีตัวตนของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแน่นอนว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียและดูเหมือนเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะอยู่ใกล้จากความเป็นจริงจนเราไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยว่าถ้าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะเป็นยังไงแล้วเป็น่นะครรับถถ้าาาสม แยกล่างหรือกอปปี้ตัวเองได้เพื่อนๆนสนใจอยากจะทําหรือเปล่าสําหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกนะั้นมีชื่อเรื่องว่าเบิร์นกาสได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.1คะแนนส่วนเรื่องที่2นะั้นมีชื่อเรื่องว่าดับเบิลได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.5คุดน้าคะแนนเพื่อนๆชอบหนังแนวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้รับรองว่าจะไปหามาสปอยให้ฟังกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสัคราหรือถ้าใครอยากจะโดนทหรือซุปเปอร์แตงก็จัดไปแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอยากจะเป็นสปอนเซอร์คลิปของเราก็ ติดต่อกันเข้ามาได้ตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านแรงและกลับมาพบกับจียูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ